ที่พระที่มาวันนี้มีจำนวนเท่าไหร่180ใครเป็นหัวหน้าที่นำมาท่านเหรอใช่ไหมท่านอยู่ที่วัดบวรมาตั้งเดิมอยู่ที่ไหนฮะวัดสิรินธรเทพรัตนารามแค่อยู่ตรงไหนนะอ้อมใหญ่ครับอยู่ที่อ้อมใหญ่นี่ครับอ๋อเดี๋ยวครับพระยาคือพระใหม่ชาวกยอที่มาเนี่ยมีผู้แนะนำหรือมีผู้ชักชวนหรือนำมาบ้างหรือเปล่าท่านอาจารย์นะหรือครับท่านนี้เป็นผู้นำมาเออเป็นอนุศาสนาจารย์ก็เลยนำพวกพระบวชใหม่เหลืออาจารย์ไหนอ่ะที่ของโรงเรียนในร้อยจักรพรรดิครับของโรงเรียนในร้อยจักรพรรดิครับฮะที่โรงเรียนในร้อยจักรพรรดิครับเป็นลูกหลานไม่ท่านท่านเป็นผู้สอนด้านธรรมะนี่ฮะที่โรงเรียนร้อยจักรพรรดิอ๋อเหรออืมก็กปรนี่มันแปลว่าไงย้ายออกกปรมูลนิธิจุลจอมจอมเก้ามูลนิธิพระจุลจอมเก้าครับอ๋อมูลนิธิพระจุลจอมเก้าที่ห้าเลยเขามีอักษรย่อสองย่อเขาย่อมาแล้วก็ย่อไปต้องท่านจึงไปรู้ความหมายว่ายังไงพระเจ้าปรอก็พูดถามมาแล้วก็เจ้าปรอใส่กันเลยเขาเข้าใจแต่เราไม่เข้าใจเพียงเขาว่าเจ้าปรอแล้วก็เจ้าปรอก็อย่างนั้นเนี่ยมึงทุกวันนี่จะเอาสองย่อนะจะมากคุ้มทุกวันตัวเอาสองย่อแต่เวลาการจริงจังอยู่การใช้สอยรู้สึกจะไม่ย่อนะเราไม่เห็นมีเอาสองย่อเลยนะการปฏิบัติตัวเองให้ย่อออกมาในสิ่งใดที่เป็นความยุ่งเหยิงวุ่นวายซึ่งเปลืองให้ย่อเข้ามาเป็นอักษรย่ออักษรย่อเข้ามาไม่ปล่อยมือมีเรื่องแต่ขยายไปเรื่อยหรืออักษรย่อจะได้ยินใช่อย่างนั้นให้เราปฏิบัติตัวเราให้เป็นอักษรย่อบ้างนะมันกังวลวุ่นวายหนุนมากต่อมากยื้อเพื่อหาจุดลงตัวที่เป็นสาระไม่ค่อยได้มีเรียกว่ามันไม่มีอักษรย่อมีแต่อักษรยืดยาวคืบคลานไปเรื่อยไม่มีสิ้นสุดมี180นะ180พักสักหน่อยซะก่อนหลวงตาเป็นพระแก่มาก็บับขึ้นเวทีไม่ต้องยกถูต่อยเลยต่อยลงต่อยแย่งเลยมันก็ตายคนแก่ไปไหนต้องค่อยเป็นค่อยไปตามเรื่องของคนแก่นะนี่ที่หลวงตาบวชมาเนี่ยลูกหลานทั้งหลายนี่ยังไม่เกิดนะเนี่ยตั้งที่หนักหลวงตาบวชมานี่72ปีนี่อายุเท่าไหร่เนี่ยฟังดิเนี่ยคือว่านานเท่าไหร่ของคารวาสอยู่อายุ20ปีกับ9เดือนเนี่ยก็ออกเป็นแค่2พระเงื่อนมาที่จะเริ่มสู่สมาถ้าลูกพาหลานทั้งหลายมาด้วยความตั้งอกตั้งใจในอัตในธรรมที่เป็นสาระอันเลิศเลยแล้วไม่ต้องปนมือก็ได้ให้นั่งสงบรักษาจิตให้จิตจ่ออยู่ในหัวใจเราเองแล้วธรรมะนี่เมื่อมี
สติจับอยู่ที่จิตแล้วธรรมะทั้งหลายนี่จะไหลลงไปเองไหลลงไปเองเหมือนเรารองน้ำช่องน้ำที่มันจะตกมาที่ไหนเอาภาชนะไปรองไว้นั้นแล้วมันจะลงที่นั่นที่นั่นอันนี้สติควบคุมอยู่กับใจให้ใจรับรู้เนี่ยเสียงอัดเสียงธรรมไม่ต้องมามองหน้าท่านไม่ต้องยื่นจิตส่งจิตมาใส่ก็ได้ขอให้ตั้งความรู้ไว้ที่นั่นทางเสียงอัดเสียงธรรมจะไหลเข้าไปไหลเข้าไปไม่ขาดว่าขาดตอนความรู้ที่รับอัดรับธรรมไม่ขาดว่าขาดตอนนี้ทำให้ตัวเองคือใจนั่นแหละสงบเย็นสงบเย็น ลงไปโดยลำดับนี่เรียกว่าฟังธรรมได้ความคือได้ความสงบเย็นใจได้ความเข้าอกเข้าใจในธรรมทั้งหลายแล้วก็ไปบำรุงหัวใจของเราที่นี่ใจเมื่อมีธรรมมีสติธรรมเป็นต้นเข้าเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแล้วก็จะรู้เรื่องดีเรื่องชั่วคัดเลือกสิ่งทั้งหลายที่มาเกี่ยวพันกับเราตลอดเวลาจากตาหูจมูกลิ้นกายมาถึงใจนี่ตั้งแต่ทางเดินของอารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์อะไรความรู้ผิดถูกดีชั่วมันจะมาตามๆกันจะเกิดขึ้นในเวลานั้น ถ้าไม่มีสติจะจางชิดวันยั่งค่ำส่วนมากมีแต่สิ่งต่ำซามแล้วก็ขนทุกมาให้เราเลยไม่มีสาระในวันหนึ่งวันหนึ่งตั้งแต่เกิดมาก็ไม่มีสาระภายในจิตใจเพราะไม่มีธรรมเข้าคุ้มครองรักษาที่โตขึ้นมาก็นิสัยที่ตามเรื่องไม่มีหลักมีเกณฑ์นั้นมันก็ยิ่งรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นการคิดอ่านทำงานอะไรกลายเป็นของเลอะเลอะเทอะเทอะไปเพราะไม่มีธรรมรักษาเมื่อเรามีธรรมเป็นเครื่องรักษาจิตใจของเราก็มีความสงบมีหลักมีเกณฑ์จะทำจะพูดจะคิดอะไรนี้สติจะต้องมาก่อนรับทราบได้รู้สิ่งที่ปรากฏขึ้นจากใจของเราเราก็คัดเลือกไปนั้นวันนี้พระลูกพันหลานทั้งหลายก็มาฟังอัดฟังธรรมหลวงตาเป็นผู้อบรมแล้วอบรมก็ต้องอบรมอารมณ์ธรรมนั่นแหละเพราะเรื่องธรรมนี้ไม่ว่าที่ไหนไม่ค่อยจะมีซึมซาบเข้าสู่ใจแห่งชาวพุทธเราอย่าว่าแต่ชาวพุทธทั่วๆไปเลยแม้แต่ชาววัดก็หันหน้าออกนอกวัดหันหลังเข้าใส่วัดประชาชนทั้งหลายเขาหันหน้าเข้าสู่วัดถือว่าหาพระหาเรียนเพื่อกราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจแต่พระเสียงวัดเสียงเนี่ยหันหน้าออกนอกวัดหันหลังให้วัดคิดแต่ความฟุ้งเฟ้อเหิมแบบโลกแบบสงสารแล้วเลวร้ายยิ่งกว่าโลกกว่าสงสารไปซะอีกนี่จะให้เขายึดอะไรนี่สำคัญตรงนี้พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแล้วการที่จะรู้ว่าศาสนาเลิศเลอสุดยอดแล้วให้พิสูจน์กันทางด้านปฏิบัติอย่ามีแต่การศึกษาเล่าเรียนเรียนเพียงเพื่อจดเพื่อจำและเพื่อชื่อเสียงชั้นนั้นชั้นนี้ไม่เกิดประโยชน์เรียนอย่างนี้ใครเรียนก็ได้เด็กเรียนผู้ใหญ่เรียนได้ทั้งนั้นทั้งคฤหัสถ์และพระเรียนเพียงจดจำเอาชื่อเอาเสียงเอาเกียรติยศไปกับการเรียนความจำเฉยๆนั้นไม่เกิดประโยชน์หลักพุทธศาสนาการเรียนท่านเรียกว่าปริยัติคือการศึกษาเล่าเรียนแบบแปลนแผนผังเพื่อมรรคผลนิพพานเมื่อศึกษาเล่าเรียนแล้วนำไปปฏิบัติตามที่ท่านแนะนำสั่งสอนอย่างไรก็เท่ากับเรายกแปลนบ้านขึ้นมาเราจะเอาแปลนเราจะเอาบ้านชนิดไหนตึกรามบ้านช่องชนิดไหนยกแปลนขึ้นมาเป็นแบบแปลนแผนผังแล้วก่อสร้างขึ้นมาตามแปลนนั้นตามแปลนนั้นที่ตนต้องการตึกรามบ้านช่องหลังนั้นๆแล้วผลก็ค่อยปรากฏขึ้นมาตั้งแต่เริ่มเราวางรากวางฐานขุดดินเทคานอะไรไปเรื่อย
อติเวกคือความผลของงานก็จะปรากฏขึ้นวันนี้ได้ขุดดินได้เทรากเทเสาเห็นประจักษ์ในใจนี่ท่านว่าศาสนาที่สมบูรณ์แบบจริงๆก็คือให้มีทั้งสามประเภทถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปเสียนี่ศาสนาก็ในตัวของเราเองนั่นแหละขาดบาทขาดตาเต็มไม่เต็มร้อยคำว่าศาสนาเต็มและขาดนั่นคืออะไรปริญญาศึกษาแล้วเรียนมาแล้วเหมือนเรา ได้ศึกษาทางแปลนมาแล้วนำแปลนมาปลูกบ้านสร้างเรือนคือได้แก่นำความรู้วิชาที่เราเรียนมาแล้วมาปฏิบัติตนท่านสอนว่าอย่างไรอย่างไรตั้งแต่ฝึกหัดดัดแปลงตัวเองเพื่อความเป็นคนดีให้มีศีลมีธรรมระลึกบาประลึกบุญบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์นี้เป็นแบบแปลนหรือเป็นทางเป็นธรรมที่มีมาดั้งเดิมเป็นรากอันใหญ่หลวงไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดสัตว์ตัวใดในโลกนี้จะมาลื้อถอนได้ว่าไม่ให้มีบาปไม่มีบุญไม่มีโลกไม่มีสวรรค์ตลอดพรหมโลกและนิพพานอย่างนี้ไม่มีใครสามารถที่จะมาลื้อถอนหรือลบล้างได้เลยแม้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านก็ยอมรับเป็นเสียงเดียวกันท่านรู้เห็นอย่างเดียวกันคือว่าคำว่าบาปว่าบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานนี้เป็นธรรมชาติที่มีอยู่ดั้งเดิมแล้วตั้งแต่กาลไหนๆ เวลาพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาตรัสรู้ตรัสรู้แล้วก็คำว่ารู้รู้อะไรก็รู้สิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายในสภาวะธรรมทั้งสามโลกธาตุมีอยู่อะไรมีอยู่ยังไงไงท่านรู้ท่านเห็นตามนั้นลบล้างไม่ได้ท่านก็ยอมรับตามที่รู้ที่เห็นและหลีกเว้นในสิ่งที่เป็นภัยตามที่ตนได้รู้ได้เห็นมาแล้วและสิ่งที่เป็นคุณก็ให้สั่งสมตนเองส่งเสริมตนเองในทางที่ถูกที่ดีให้มีกำลังมากขึ้นมากขึ้นไปตามแถวแนวที่ความดีความชั่วสถานที่ที่ดีที่ชั่วที่ทุกข์ที่ทรมานที่เป็นสุขเป็นบรมสุขนั้นมีอยู่แล้วแล้วพากันก้าวเดินตามนั้นนี่เรียกว่าปริยัติพอศึกษามาแล้วปฏิบัติท่านสอนให้ปฏิบัติอย่างไรเช่นอย่างสอนพระเนี่ยถ้าเราพระเป็นพื้นฐานก่อนนะพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วทรงพระโอวาทสั่งสอนพระด้วยความเมตตาก่อนอื่นก่อนใดเช่นยกเบญจวัคคีย์ทั้ง5นี่เป็นปฐมสาวกของพระพุทธเจ้าก็ทรงแนะนำสั่งสอนวิธีปฏิบัติให้แก่นักบวชส่วนคฆราวาสนั้นเป็นปีกเป็นย่อยออกไปลักใหญ่ท่านสอนพระเป็นอันดับหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็สอนพระมีเบญจวัคคีย์ทั้ง5เป็นอันดับหนึ่งต่อจากนั้นก็สอนพระไปเรื่อยๆจนปรากฏเป็นสาวกอรหัตอรหันต์ขึ้นมาตามพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนแล้วท่านเหล่านั้นปฏิบัติตามปฏิบัติตามผลก็ปรากฏขึ้นมาองค์นี้สำเร็จเป็นพระโสดาองค์นี้สำเร็จเป็นพระสกิทาคาองค์นี้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่เป็นผลงานเรียกว่าปริยัติปฏิบัติคือการบำเพ็ญตัวของเราจากที่เรียนมาเรียบร้อยแล้วปฏิเวทผลของงานประการใดถ้าเป็นนักปฏิบัติก็ภาวนาภาวนาจิตไม่เคยสงบตั้งแต่เกิดมาพอท่านสอนวิธีภาวนาให้ใจสงบแล้วใจก็ค่อยเริ่มสงบขึ้นมาเริ่มสงบขึ้นมาตั้งแต่เริ่มสงบนี้เรียกไปเป็นปฏิเวทคือความรู้แจ้งในผลงานของตนด้วยสันทิฏฐิโกประจักษ์ไปเรื่อยที่นี่การงานของเราดำเนินมากไปเท่าไหร่เหมือนเขาปลูกบ้านปลูกเรือนวันนี้ขุดดุมเชคานเชคเสาต่อไปงานนี้ต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งบ้านสำเร็จเป็นรูปร่างเต็มตัวแล้วนั่นเรียกว่าปฏิเวทคือผลของงานนี้สมบูรณ์แล้วจากแปลงจากการปฏิบัติคือการปลูกว่าสู่เรือนผลของงานคือสำเร็จเรียบร้อยแล้ว นี่ศาสนาที่จะให้สมบูรณ์แบบต้องมีทั้งปริยัติมีทั้งปฏิบัติปฏิเวทเป็นผลของการรับผลของงานหรือรู้ผลของงาน
จะแสดงขึ้นมาโดยลำดับลำดับนั่นแหละแต่ถ้าขาดอันนี้แล้วศาสนาก็ขาดบาทขาดตาเต็งอยู่กับผู้ใดไปนับถือศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งพระเราซึ่งตั้งหน้าตั้งตาเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาและตั้งหน้าตั้งตาอบรมตนในเวลาที่บวชอยู่เต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยความภาคเพียรผลก็ปรากฏขึ้นมาผลปรากฏขึ้นการปฏิบัติตามคำสอนของท่านนั่นเรียกว่าฝ่ายปริยัติได้ศึกษาแล้วจากครูจากอาจารย์ จากนั้นก็ไปปฏิบัติตนเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาสังรวมจิตใจที่มันว่าแวกกรองยิ่งกว่าลิงน้อยตัวนี้ให้สงบตัวลงด้วยบทธรรมธรรมเป็นเครื่องกรองเกาจิตใจให้สงบร่มเย็นและมีความสง่างามขึ้นเป็นลำดับโทษโอคุณของใจจะเริ่มปรากฏขึ้นจากการภาวนารักษาด้วยศีลด้วยธรรมคือรักษาตนนี่ก็เป็นสองภาคแล้วปริยัติปฏิบัติปฏิเวทผลของงานก็ปรากฏขึ้นมาสมบูรณ์แบบเนี่ยศาสนาจะสมบูรณ์แบบต้องมีทั้งปริยัติการศึกษาเรียนมีทั้งภาคปฏิบัติการดำเนินทางและมีทั้งผลของงานที่ปรากฏขึ้นจากการปฏิบัติของตนที่เรียกว่าปฏิเวทปฏิเวทคือรู้แจ้งในผลงานของตนเรียกว่าสันทิฏฐิโกรู้ประจักษ์ตัวเองผู้สร้างขึ้นมานั่นแหละนั่นแหละนี่พระพุทธเจ้าท่านทรงสั่งสอนสัตว์โลกเฉพาะอย่างยิ่งสั่งสอนพระมีเรียกว่าเน้นหนักที่สุดเลยการสั่งสอนพระก็เพื่อให้พระนี่เป็นหลักเป็นแกนแก่ตนแล้วกระจายอัตธรรมทั้งหลายที่เป็นประโยชน์ที่เป็นคุณค่าอันสูงส่งภายในจิตใจของท่านออกสู่ประชาชนทั้งหลายพวกคารวะญาติโยมเขาน้อมเข้ามาฟังเสียงอัตเสียงธรรมเป็นเสียงชุ่มเสียงเด็ดแล้วการปฏิบัติตามก็เกิดความร่มเย็นเป็นสุขที่พระท่านผู้ทรงอัตทรงธรรมท่านอยู่ที่ไหนท่านเย็นอยู่ที่ท่านตลอดเวลาเช่นพระอรหันต์ท่านอยู่องค์เดียวท่านก็เย็นครอบไปหมดเลยยิ่งมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งครอบไปหมดประชาชนที่มีความรักใคร่ใฝ่ธรรมเข้ากราบไหว้บูชาทำบุญให้ทานกับท่านเพื่อเป็นขวัญตาขวัญใจแก่ตนก็เรียกว่าตักตวงเอามรรคเอาผลเต็มแม็ดเต็มหน่วยจากเนื้อหนาบุญที่ท่านเรียกว่าบุญยักษ์เฉตังโลกัสสะคือเนื้อนาบุญอันดับหนึ่งนั่นก็คือว่าพระอรหันต์พระพุทธเจ้าพระอรหันต์เป็นอุยักษ์เขตของสัตว์โลกดังที่เราเคยสวดเสมอสุปฏิอุชุญายาสาวิกิปฏิวันโนแล้วก็เอสะภะคะวะโตสาวกสัมโภนี่แหละคือสาวกของพระพุทธเจ้าจากนั้นก็เรียกว่าปุญญักษ์เขตตังโลกัสสะท่านเหล่านี้เองเป็นที่เป็นเนื้อนาบุญของโลกที่ชุ่มเย็นสมมากสมหมายเขามาทำบุญให้ทานมากน้อยผลได้เป็นที่ภูมิใจภูมิใจกลับไปไม่ขาดไม่ตกเรี่ยราดไปไหนเป็นความสมบูรณ์ในผลบุญของเขานะก็เพราะเนื้อนาบุญนั้นเป็นเนื้อนาบุญที่สมบูรณ์เต็มที่แล้วคือพระอรหันต์เอสาวกโตสาวกสังโฆนั่นแหละคือสาวกของพระพุทธเจ้านั่นนี่ล่ะนี่เป็นเนื้อนาบุญเนื้อนาตามช่องนาเป็นเนื้อนาอันนี้เนื้อนาบุญปฏิบัติตนจนเป็นเนื้อนาบุญสมบูรณ์แบบในตนแล้ว อยู่ที่ไหนตนเองก็หาความเดือดร้อนไม่ได้เพราะสมบูรณ์แบบทุกอย่างไม่มีสิ่งใดที่เป็นสมมุติเข้ามายุ่ยแย่ก่อควรให้รับความเดือดร้อนเหมือนที่กิเลสตัวยุ่ยแย่ก่อควรยังฝังในหัวใจมากน้อยจะแสดงเรื่องราวขึ้นมาเรื่อยๆเมื่อท่านชำระสิ่งนี้หมดโดยสิ้นเชิงแล้วกิเลสซึ่งเป็นส่วนสมมุติทั้งหมวลไม่ว่าหยาบกลางละเอียดสิ้นสุดบิ้มขาดสะบั้นไปหมดจากใจแล้วนั่นท่านเรียกว่าตรัสรู้ธรรมถ้าเป็นศัพท์ของพระพุทธเจ้าถ้าเป็นศัพท์ของสาวกก็เรียกว่าบรรลุธรรมความจริงแล้วก็เป็นอันเดียวกันนั่นแหละคือกิเลสขาดสะบั้นไปจากใจเหมือนกันนี่ท่านปฏิบัติศาสนาของเราทรงคุณธรรมมาโดยสมบูรณ์ตลอดจนกระทั่งมาปัจจุบันนี้ศาสนาธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมนั่นคือองค์แทนศาสดา
ดังที่พระพุทธเจ้าประทานแก่พระอานนท์หรือว่าอานนท์พระธรรมและพระวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราล่วงไปแล้วแล้วก็ย้ำเขาอีกดูก่อนอานนท์ถ้ามีผู้ยังมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมหลักวินัยที่เราได้ขอแสดงไว้แล้วนี้อยู่พระอรหันต์ไม่สูญจากโลกนะอานนท์นี่ก็คือศาสดาอยู่กับธรรมกับวินัยนั่นแหละคือองค์ศาสดาถ้าเราปฏิบัติตามธรรมตามวินัยแล้วก็เท่ากับเราก้าวเดินตามเสด็จพระพุทธเจ้าทุกฝีก้าวเมื่อเป็นอย่างนั้นมรรคผลนิพพานกับเราก็เกี่ยวโยงกันไปตลอดจนถึงมีมุตติพ้นได้เพราะศาสดาองค์เอกคือธรรมคือวินัยนี้ที่ช่องบอกทางให้ต่อมานี่ นี่เราศาสนาที่เดี๋ยวเลิศเลยเดี๋ยวนี้มันมีแต่ความเชื่อเลิศเลยไม่มีใครเชื่อศาสนาซะมากต่อมากนะมีแต่ถือว่าใครถามก็ว่าถือศาสนาพุทธศาสนาพุทธแต่จิตใจที่จะฝากใฝ่ในพุทธเชื่อในมรรคในผลในบุญในกรรมทั้งหลายเหล่านี้มันไม่ค่อยเชื่อยิ่งกว่าการเชื่อกิเลสความโลภได้เท่าไรเชื่อมั่นว่าจะให้ได้มากกว่านี้ดูดื่มดิ้นรนกระวนกระวายจะให้ได้มากกว่านี้ยังเชื่อมั่นไปได้ได้หรือไม่ได้ก็ตามมันเชื่อกิเลสมันเชื่ออย่างนั้นนะโลภเท่าไรก็ไม่ทราบมันมากไปน้อยไปมีแต่ความเชื่อแล้วพาดิพาดิสุดท้ายตายเหมือนโลกเขาไปฝังอยู่ในวัดในวาในป่าช้าที่เขามีทั่วไปป่าช้าสำหรับเผาขนก็มีอยู่บ้านนอกบ้านนาแล้วเข้าไปในส่วนรวมก็เป็นเมรุเผาอยู่ตามวัดตามวาเนี่ยตายเหมือนกันหมดไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรแต่เวลายังมีชีวิตอยู่ก็ดีก็ดีได้อะไรไม่มีพอไม่มีพอเพราะกิเลสนี้ไม่เคยพอหิวโหยตลอดเวลาคือกิเลสไม่ว่าประเภทใดก็ตามขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วจะมีความหิวโหยตลอดทะเยอทะยานตลอดให้มากเท่าไหร่ยิ่งเหมือนกับเราเพิ่มเชื้อไฟเข้าสู่ไฟไฟจำเผาไหม้ไปเรื่อยๆจนหมดถ้าโยนเชื้อไฟเข้าไปอีกไฟเผาได้อีกตลอดอันนี้เรื่องความโลภคือกิเลสตัวสำคัญสำคัญมันก็เป็นอย่างนั้นไม่พอหาอะไรมาให้ไม่พอเอาหามาแล้วก็เหมือนเชื้อไฟของกิเลสแทนที่จะให้กิเลสระงับดับลงไม่ดับมีแต่เพิ่มความรุนแรงขึ้นเปลวมันจบไม่หมดนี่ความโลภแล้วความโกรธความโกรธนี่เป็นความกระทบกระเทือนจิตใจตนเองก่อนที่จะไปโกรธคนอื่นแสดงออกให้คนอื่นเขาได้รู้ได้เห็นให้เกิดความกระทบกระเทือนเราเกิดความกระทบกระเทือนก่อนอื่นคือเราโกรธแล้วไฟนี่เผาหัวใจเราก่อนแล้วกระจายไปก็เผาหัวใจคนอื่นแล้วก็เป็นฟืนเป็นไฟไปทั่วโลกดินแดนก็เพราะความโกรธความโกรธนี่แหละคือกิเลสตัวเป็นไผ่ความโลภเป็นกิเลสตัวเป็นไผ่ความหลงราคะตัณหาเรื่องราคะตัณหานี่เป็นตัวภัยสำคัญมากไม่เลือกหน้านะราคะตัณหาแสดงอยู่ตลอดเวลาอันนี้แสดงความดูดความดื่มดิ่งลงในอันนี้เป็นเครื่องดึงดูดมากที่สุดไอ้เรื่องราคะตัณหาได้ไม่พอไม่พอไม่มีอะไรมากยิ่งกว่าราคะตัณหาและโลกนี่ชอบมากที่สุดไม่มีอะไรชอบมากกว่าชอบราคะตัณหาแต่ธรรมชาตินี้แหละที่เป็นเครื่องทรมานสัตว์โลกให้ดื้อให้ต่ำลงต่ำลงมันดึงลงต่ำลงต่ำลงโดยลำดับลำดาหาความสุขไม่ได้เราทั้งนี้รวมมาจากความหลงมารวมอยู่ที่ความหลงความโลภความโกรธราคะตัณหามาจากความหลงความหลงนี่ฐานของมันก็คืออวิชชานี่แหละมันส่งกระจายบริษัทบริวารออกไปเที่ยวหน้าหาเมืองขึ้นสามโลกธาตุนี้เป็นเมืองขึ้นของกิเลสตัณหาอวิชชาทั้งนั้นไม่มีเมืองไหนจะเป็นเอกเทศบุคคลคนใดจะเป็นเอกเทศที่ไม่เป็นเมืองขึ้นของกิเลสตัณหาอวิชชาเหล่านี้ไม่มีเว้นแต่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านเท่านั้นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านเรียกว่าไม่มีหมดโดยสิ้นเชิงสิ่งเหล่านี้จะมากดทวงจิตใจ
จะมายุ่ยแย่ข้านั่นท่านนี้เหมือนแต่ก่อนไม่มีหมดโดยสิ้นเชิงนั่นแหละที่พอธรรมชาติเหล่านี้กิเลสเหล่านี้ความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาหมดโดยสิ้นเชิงภายในใจแล้วใจนี้จึงแสดงฤทธิ์แห่งธรรมในหัวใจออกเต็มที่เต็มฐานสว่างจ้าครอบโลกธาตุแต่ก่อนทำไมไม่ครอบเพราะความรู้นี่เป็นความรู้มาแต่กับไหนการไหนทำไมไม่แสดงความสว่างกระจ่างแจ้งออกครอบโลกธาตุได้ก็อวิชชาครอบหัวมันคือที่เหลือตัณหาครอบหัวใจอวิชชามันก็เหมือนกันกับโต๊ะตะเกียงเหล่านี้แหละหรือไฟฟ้าเราไฟฟ้าจะแสงสว่างขนาดไหนก็ตามขอให้เอาแก้วครอบไปดำๆไปครอบมันสิมันดำไปหมดนั่นแหละมาหาแสงสว่างไม่ได้เลยทีนี้พอเอาแก้วครอบที่ดำๆมันออกหมดไฟฟ้าจ้าขึ้นมาทันทีนี่หัวใจของเราเมื่อค่อยเปิดค่อยทำละล้างสิ่งโสโครกคือกิเลสตัณหาที่ทำใจให้มืดบอดนี้ออกไปได้โดยลำดับลำดาแล้วใจของเราจะค่อยรู้หวังรู้บุญรู้ศีลรู้ธรรมรู้เชื่อพระพุทธเจ้าว่ามีบุญมีนรกมีสวรรค์มีจนกระทั่งนิพพานมีเมื่อยังเชื่อพระพุทธเจ้าความขวัญขวายเมื่อยังเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วความขวัญขวายของเราในทางถูกทางดีก็ขวัญขวายตลอดไปและการพยายามรักษาระมัดระวังความชั่วก็พยายามระมัดระวังรักษาเข้มงวดกวดขันหันไปโดยลำดับนี่ผู้เชื่อบุญเชื่อกรรมเป็นผู้มีหวังที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ไปได้โดยจนกระทั่งถึงจากทุกข์โดยสิ้นเชิงถ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อแต่กิเลสนี้จะตายกองกันอยู่นี้กี่กับกี่กันไม่มีวันอื่นพอให้พาท่านหลายพากันจำเอาเราอยู่ในวงราชการเราก็เป็นคนมีกิเลสด้วยกันกับโลกทั่วไปจะเป็นเจ้าเป็นนายเป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนเจ้านายใหญ่โตคือกิเลส3ตัว4ตัวนี่มันครอบหัวใจเราอยู่ทั้งนั้นเราจำยอมที่จะเสียค่าเสียทีให้มันไว้ก่อนเรียกว่าจำยอมไว้ก่อนเลยเพราะมันมีอำนาจมากท่านให้เอาธรรมนี้เข้าไปแก้ไขดัดแปลงถ้าเอาอื่นไปแก้มาได้เอาอื่นไปชาล้างไม่สำเร็จต้องเอาธรรมทั้งนั้นแก้สิ่งเหล่านี้ที่มีหนาแน่นก็จะเบาบางลงแล้วก็เราชะล้างเรื่อยๆด้วยการสร้างคุณงามความดีความดีก็มีในเรามีในทุกคนถ้าสร้างความดีตามของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะเป็นคนดีถ้ามีแต่ความรื่นเริงบันเทิงเพลิดเพลินไปแล้วมันก็กลายเป็นกิเลสไปหมดก็เป็นไฟเผาตัวไปตลอดเวลาทั้งที่มียศถาวรศักดิ์สูงทั้งที่มีความมั่งมีสีสุดเงินทองก็ของกองเท่าภูเขาแต่หัวใจแห้งผากจากอาจากธรรมแล้วก็เท่ากับแห้งผากจากความสุขหาความเจริญไม่ได้เลยนี่คือคนไม่มีธรรมคนมีธรรมจะทุกข์จะจนมากน้อยแต่จิตใจชุ่มเย็นนะต่างกันนะต่างกันมากทีเดียวให้เห็นประจักษ์ในจิตใจของผู้สร้างบุญสร้างกุศลเฉพาะอย่างยิ่งของนักภาวนาจะเป็นคารวาสก็ตามเป็นพระก็ตามท่านผู้ใดที่มีความสนใจทางด้านภาวนาคารวาสก็ชุ่มเย็นถึงจะทุกข์ก็ทุกข์ไปตามโลกตามสารซึ่งอยู่ในกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตามีได้มาเสียไปเช่นเดียวกันหมดแต่จิตใจมีที่พึ่งเกียรติใสคือธรรมบุญกุศลที่ตนได้อบรมมาอยู่ที่ใจอบอุ่นใจนี่เป็นใจที่อบอุ่นใจมีธรรมอบอุ่นใจไม่มีธรรมใจมีแต่กิเลสใครจะว่าประกาศอวดสักดาต่อพระพุทธเจ้าหรือเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปก็ตามเถอะว่าบาบุญนรกสวรรค์ไม่มีมีสิ่งที่เขาต้องการที่หามานี้เลือดเลยนี่แหละคือเหยียบหัวพระพุทธเจ้าคือธรรมตั้งหลายนั่นแหละแล้วคนนี้จะสร้างความร่มจมให้ตนตลอดไปไม่มีความสุขไม่มีใครเกินศาสดาที่จะมาตรัสรู้รู้แจ้งแทงตลอดในวงของวัฏจักรแห่งสัตว์ตั้งหลายเสวยถูกตายกองกันอยู่นี้มาตั้งกับตั้งกันพระพุทธเจ้ามาแยกมาแยกรู้เห็นหมดจนกลายเป็นโลกวิถูรู้แจ้งทั้งโลกนอกโลกในโลกนอกคือโลกธาตุนี่รู้แจ้งไปหมดโลกในคือพระทัยบริสุทธิ์สว่างจ้าอโลโกอุตตภานี่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงรู้ทรงเห็น
ด้วยความถูกต้องแม่นยำแล้วจึงนำสิ่งเหล่านี้มาสั่งสอนสัตว์ทั้งหลายให้พากันละเว้นในสิ่งที่จะเป็นภัยต่อตนตามที่ทรงสั่งสอนมันคิดซึ่งได้รู้ได้เห็นมาแล้วและให้พากันบำเพ็ญความดีงามใส่ตนเราเป็นฆราวาสก็ตามเป็นพระก็ตามเป็นผู้ที่มีความจำเป็นจะต้องวิ่งเต้นขวนขวายทำมาหาเลี้ยงชีพเหมือนกันวงราชการก็คือวงอาชีพของเราด้วยวงเพื่อส่วนรวมของแผ่นดินด้วยเราจึงต้องปฏิบัติตัวเราให้ดีเราปฏิบัติตัวของเราให้ดีตัวของเราก็อบอุ่นวงราชการงานเมืองก็สุจริตยุติธรรมไม่เหยียบย่ำทำลายไม่เป็นขโมยในเครื่องแบบนะขโมยในเครื่องแบบมีร้ายกาจมากนะใครๆก็ไม่กล้าพูดใครๆก็ไม่กล้าพูดและสนุกทำความโจช้าระบบยิ่งเป็นผู้ใหญ่นายโจเท่าไหร่ยิ่งสั่งสมอำนาจป่าป่าเถื่อนนี้เหยียบย่ำทำลายประชาชนราษฎรทั่วประเทศเสดแดงให้แหลกไปตามกันแต่เขามีปากเขาก็พูดไม่ได้เพราะปากอันนั้นก็เท่ากับปากโกปากเสียให้ปากยากปากผีจันกินไปกืนไปได้เพราะฉะนั้นจึงหาความสงบไม่ได้นะมันต้องมีถ้าผู้ใหญ่เป็นผู้มีศีลมีธรรมแล้วใหญ่เท่าไหร่ยิ่งมีศีลมีธรรมมากบ้านเมืองจะสงบร่มเย็นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้แต่ถ้าไม่มีศีลมีธรรมจะเอาความเจริญงอกงามขึ้นมาแข็งลงไหนก็แข็งไปเถอะถ้าเป็นความหวังความเจริญด้วยอำนาจหวาดหลวงป่าเถื่อนๆมีแต่การทำลายหัวใจซึ่งกันและกันนอกจากนั้นก็ที่หายผลพี่ไปได้ด้วยอำนาจป่าเถื่อนของผู้มีอำนาจมากนั่นแหละจริงๆขอให้ลูกหลานทั้งหลายนำไปพิจารณาการบ้านการเรือนการแผ่นดินก็เราก็เป็นผู้รับเราเป็นลูกของแผ่นดินไทยเราเป็นลูกของคนไทยพ่อแม่ของเราเป็นไทยเราเป็นลูกของคนไทยเป็นลูกชาวพุทธอีกด้วยเมื่อไปปฏิบัติหน้าที่การงานอย่าลืมศีลลืมธรรมอย่าลืมพ่อลืมแม่อย่าลืมท่านผู้มีบุญมีคุณต่อเราให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติจะร้องบุญร้องคุณต่อท่านอะไรผิดอย่าพากันดื้อด้านหาธรรมความเดือดร้อนจะมาหาตนและส่วนรวมนั่นแหละยิ่งเราทำราชการงานเมืองอย่างนี้ยิ่งเป็นงานส่วนรวมเต็มตัวของเรางานของเราก็มีให้เป็นความสุจริตยุติธรรมสร้างความดีใส่ตนงานของแผ่นดินก็มีความสุจริตยุติธรรมการได้การเสียมีมันหากเป็นธรรมดาเงินเดือนที่ได้มานั้นเอาอดก็อดนะพี่น้องชาวไทยเราก็ไม่ใช่เศรษฐีเป็นคนทุกข์และเข็นใจอนาถามีอยู่มากในเมืองไทยเราเขาก็เฉลี่ยเผื่อแผ่มาเลี้ยงเราผู้ทำราชการงานเมืองเพื่อแผ่นดินของเราเขาให้เท่าไหร่เราพอใจเอาอดก็ให้อดประชาชนเขาเป็นเศรษฐีเขามีความอิ่มพอตลอดมาตั้งแต่ที่ไหนวะไม่มีเขาก็ทุกข์ก็จนยิ่งทุกข์จนกว่าเรามากมายเขาจะอุตส่าห์เกียรติสมบัติเงินทองเข้ามาสู่ภาษีอากรเข้ามาเพื่อเป็นส่วนรวมหาตัวของเราผู้ทำราชการงานเมืองเพื่อแผ่นดินเขาก็อุตส่าห์พยายามเราเป็นวงราชการเอาจะอดก็ให้อดว่าวงราชการนี้เป็นคนนี้คนเป็นคนสุจริตยุติธรรมจนอดอยากขาดแคลนไม่มีจะอยู่จะกินเอาให้ว่ามาหากว่าไม่มีจริงๆเราจะประกาศกล้องไปในเมืองไทยของเราว่าถ้าราชการผู้นี้เป็นผู้ดีมีเท่าไหร่มาหมดเพื่อสร้างความดีหมดเพื่อความดีไม่ใช่หมดเพื่อไปสนุนพ่ออำนาจของที่เหล็กเอาถ้าว่ามีจริงเราจะประกาศกล้องขึ้นมาให้ได้เห็นสักทีว่าเมืองไทยเราเนี่ยมีข้าราชการคนไหนที่มีรัฐบาลสูงใหญ่หรืออำนาจใหญ่แต่แล้วกลับกลายมาเป็นคนทุกข์คนเฉียนใจเพราะความดีที่สร้างให้โลกไม่พอกินเจ้าของเดียวอดเอาให้เห็นตั้งแต่เกิดมาในเมืองไทยเรานี่เราก็ไม่เคยเห็นมีแต่ท้องป่องด้วยอำนาจแห่งความทุจริตกินไม่พอนั่นถ้าได้เป็นเจ้าเป็นนายเป็นผู้ใหญ่แล้วได้ขึ้นเหยียบหัวคนเป็นที่พอใจที่สุดมันขยับเหยียบยืนอยู่ดังนั้นตลอดมาขอให้ลูกหลานทั้งหลายนำที่นาในฐานะว่าเรารักษาชาติไทยของเราเราเป็นลูกคนไทยชาติไทยทั้งชาติเป็นชาติของเราทั้งนั้นให้พยายามเอาอดก็อดอิ่มก็อิ่มแต่อย่าเห็นแต่ความได้ความโลภโลเลความทุจริตมากยิ่งกว่าชาติทั้งชาติจะเสียไปหมดนะชาติไทยเราจะมีความร่มจมโดยชายเดียวเท่านั้นถ้า
เราตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติต่อชาติไทยของเราเราก็ร่มเย็นเอาตัวของเราเองถึงจะจนขนาดไหนจะมีจนได้ล่ะผู้ที่มาเลี้ยงดูเราเช่นว่าข้าราชการคนนี้ทุกข์จนหนโลกมันจนไม่มีอะไรจะอยู่จะกินเพราะสร้างความดีนี้เอ้าว่าขึ้นมาหลวงตาบัวนี่คนหนึ่งจะประกาศกล้องขึ้นมาให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายมาช่วยเหลือข้าราชการผู้ดีคนนี้ซึ่งเป็นคนหายากไอ้ข้าราชการเลวๆจะมองหน้ามันพวกนี้กินบ้านกินเมืองกินตับกินปอดเขาตลอดมาด้วยความทุจริตโสกโปรกครกปรุงรังเป็นคนที่จิตใจต่ำทรามที่สุดไม่เล่นกับมันไอ้เล่นกับคนที่ดีจนขนาดไหนก็ตามทำมีหัวใจคือความดีงามมีอยู่แล้วคนนั้นจะเด่นจะไม่ตายนี่แหละความสุจริตวิธรรมเราทำความดีต่อโลกจนกระทั่งเราล่มเราจมไปนี่ขอให้มีเห็นสักทีนี่มีตั้งแต่เรื่องล่มเรื่องจมเพราะความสำคัญตามกิเลสแต่ว่าจะเอาให้ได้ให้ได้ให้ได้ให้มีให้มีขั้นได้มาก็จมไปจมไปตายแล้วก็ไปจมในนรกนรกเมืองผีไม่เหมือนนรกเมืองคนนะนรกเมืองคนเช่นเรือนจำมันก็เห็นกันอยู่นะเรือนจำติดคุกสิจลาใครได้รับความสุขความเจริญที่ไหนในเรือนจำมันก็เป็นนักโทษเดียวกันจะยศถาบรรดาสูงต่างต่างไหนก็ตามพอจะก้าวก็เป็นนักโทษแล้วเป็นนักโทษเสมอกันหมดไม่มีคุณค่าใดเลยนี่นั่นแหละความเป็นนักโทษนักโทษในบางทียิ่งหนักกว่านี้นะเรายังพวกเรายังอวดเก่งกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ทั้งที่ตาบอดทั้งที่ตาใสเหมือนตาแมวยังว่าตาดียิ่งกว่าพระพุทธเจ้าอยู่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ประกาศป้างป้างมาทุกพระองค์ว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีตลอดแปดผีประเภทต่างๆมีเต็มโลกเต็มสารนี่มาตั้งกับตั้งกันพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาจากสรูปก็ประกาศสอนสิ่งที่มีอยู่นี่แหละไม่ได้มาโกหกพวกเราเรายังจะเก่งกว่าศาสดาไม่ยอมเชื่อพระพุทธเจ้าจะสร้างตั้งแต่ความชั่วช้าระบบตามที่เหลือตังหาเชื่อแต่ที่เหลือตังหาจะโจมต่อไปนะให้พากันระวังให้ดีนะลูกหลานวันนี้จะพากันมาอบรมกับหลวงตาหลวงตาชี้ขาดไปเลยเพราะหลวงตาปฏิบัติธรรมมานี่เป็นเวลา72ปีชีวิตของคฤหัสถ์หลวงตาอยู่ได้อายุ20ปีกับ9เดือนแล้วก้าวเข้าสู่วงกาสาวพันธ์ปฏิบัติศีลธรรมด้วยความสมบูรณ์ผลเป็นที่อุ่นในเองตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันสร้างแต่ความดีจนกระทั่งชีวิตจิตใจที่ยาแสดงออกเป็นท่าไปหมดเป็นธรรมไปหมดเพราะความเคยชินนี่ได้ปฏิบัติมาอย่างนี้ผลแห่งการปฏิบัติก็ปฏิบัติมาเรียนก็ได้ตามความมุ่งหมายที่ตั้งเอาไว้ดังนั้นออกปฏิบัติออกปฏิบัติที่ก้าวขึ้นไปก้าวขึ้นไปส่วนใหญ่จิตตั้งแต่เรียนหนังสืออยู่ก็เป็นความมุ่งมั่นต่อแดนพระนิพพานอยู่แล้วนะการปฏิบัติเขาปฏิบัติไปอ่านตำหลักตำราจิตใจก็ดูอยู่ในมรรคผลนิพพานแต่ยังไม่สนิทใจนะเพราะตำหลักตำราท่านแสดงไว้คนมีกิเลสแสดงบางทีอาจเชื่อท่านก็ได้ว่าเราอยากจะขอสดเวลาเราเรียนจบนี้แล้วเราจะออกปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานโดยฉายเดียวนั่นแล้วก็หาเจาะแสวงหาครูหาอาจารย์แล้วก็มาดิ่งในหลวงปู่มั่นเรานี่แหละชื่อเสียงโด่งดังตั้งแต่เราเป็นเด็กกิตติศักดิ์ปีคุณท่านโด่งดังเข้าหาท่านเลยพอเข้าไปถึงท่านแล้วธรรมะที่ออกจากเรดาร์ของท่านที่จับไว้อย่างแม่นยำพยายามขึ้นมาผางเลยเดียวเออท่านมาหาอะไรท่านมาหามรรคผลนิพพานหรือมาหาอะไรต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศทั่วฟ้าแดดดินลมไม่ใช่มรรคผลนิพพานไม่ใช่บาปไม่ใช่กิเลสไม่ใช่ธรรมธรรมแท้กิเลสแท้อยู่ที่หัวใจเวลานี้ที่เสามืดบอดนี่เพราะกิเลสมันปิดบังหัวใจเราเอาธรรมเข้าไปเบิกธรรมก็อยู่ที่หัวใจของเราเรียกท่านจี้ออกมาอย่างถึงใจถึงใจจากนั้นท่านเน้นหนักลงให้ทางด้านจิตตภาวนานะมรรคผลนิพพานสดๆร้อนๆอยู่กับทุกหัวใจนั่นไม่ได้เป็นคำที่คือที่ล้าสมัยแต่คนเองผู้เป็นเจ้าของใจนั้นเป็นคนคือคนล้าสมัยยินดีแต่ทำความชั่วช้าละโมบมันจึงพาจมเอาจมเอามันไม่ได้สร้างความดีงามตามความเชื่อในอานิสงส์แล้วสร้างความดีแล้วไปสวรรค์นิพพานเลยนี่ทีนี้เอาให้ดีท่านสอนอย่างนั้นนะเวลานี้เรามาสร้างความดีเอาให้เต็มเนื้อเต็มหน่วยทางด้านจิตตภาวนา
ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็สมบูรณ์มาแล้วศีลก็สมบูรณ์การศึกษาเราเรียนก็ได้เป็นปากเป็นทางพอเป็นแนวทางที่จะปฏิบัติแล้วที่นี่มีแต่การจะทำจิตใจชำระจิตใจนี้ออกจากที่เหลือทั้งหลายนี้ไปโดยลำดับตอนนั้นเอาให้เน้นหนักภาวนานะนี่เราพูดย่อๆนะท่านใส่เปี้ยงเหมือนว่าท่านมีเรดาร์จับไปเลยพอเข้าไปก็ใส่เปี้ยงพอฟังเทศท่านจบลงมาแล้วหัวใจพองเลยนะพองอะไรวะมันเชื่อมันเคารพเลื่อมใสเชื่ออย่างถึงใจเพราะคำพูดของท่านไม่มีคำพูดเห็นจะไม่มีควรจะไม่มีต้องทั้งนั้นเลยเพราะออกจากหัวใจของท่านที่แม่นยำในมรรคผลนิพพานท่านเป็นครางแห่งมรรคผลนิพพานอยู่แล้วในหัวใจเมื่อแสดงออกมาจะสงสัยไปไหนอยู่กับมือยื่นออกไปแบมือไปมันก็เต็มไปในมือแล้วนี่แบออกไปก็เต็มไปในหัวใจแล้วพอแสดงให้ฟังตอนนั้นเกิดความเคารพเลื่อมใสชุดหัวใจว่างั้นเลยนะนี่จากนั้นก็ฟัดเลยกับกิเลสตั้งแต่วันนั้นออกสู้กิเลสสู้ไม่ถอยเหมือนกันให้สมกันกับใจที่เราสอแสวงหาครูหาอาจารย์เมื่อได้ครูอาจารย์เป็นที่สมใจแล้วเอาให้สมใจตั้งแต่วันนั้นฟัดอะไรเนี่ยเอาฝึกจิตตภาวนาเนี่ยตัวสำคัญอยู่ตรงนี้ที่จะเปิดมรรคผลนิพพานขึ้นมาอย่างกระจ่างแจ้งในหัวใจเปิดขึ้นมาด้วยจิตตภาวนาเป็นอันดับหนึ่งเป็นแก่นศาสนาแก้แก้ของศาสนาอยู่ที่จิตตภาวนานี่ลงเนี่ยเป็นจุดใหญ่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยภาวนาพระสงฆ์สาวกตรัสรู้ด้วยภาวนาเราเอาให้แน่นหนักท่านก็บอกว่าเอาให้ดีนะเรื่องภาวนาการศึกษาเราเรียนท่านเรียนมามากน้อยพอสมควรแล้วอย่านำปริยัติที่เรียนมามากน้อยนั้นเข้ามาคาเข้ากันกับภาคปฏิบัติมันจะกวนกันหาความสงบไม่ได้นั่นท่านสั่งไว้ขนาดนั้นนะอะไรต่างทำอย่างไรจิตใจจะมีความสงบร่มเย็นลงไปโดยลำดับให้แน่นหนักแน่นหนักการภาวนาเอาให้ดีเนี่ยแล้วก็ก้าวเดินตั้งแต่วันนั้นมาเรื่อยมาจิตก็ค่อยก้าวขึ้นไปความสงบร่มเย็นสมาธิได้ยินแต่ชื่อและเห็นแต่ในตำหนักตำราก็มาปรากฏขึ้นที่ใจจากภาคปฏิบัติของเราแล้วก็ปรากฏแน่นหนามั่นคงขึ้นมาเรื่อยๆจิตสงบแล้วก็ขึ้นเป็นสมาธิแน่นหนามั่นคงจากสมาธิก้าวขึ้นสู่ปัญญาพิจารณาเรื่องโลกธาตุแยกตั้งแต่ธาตุขันธ์ของเราออกไปสู่ธาตุขันธ์ของโลกของสงสารทั้งสัตว์ทั้งบุคคลกระจายทั่วถึงเหมือนกันหมดเป็นกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาอสุภาสุขาปาชาผีดิบเหมือนกันนี่เรียกว่าใช้ปัญญาพอจิตเป็นสมาธิแล้วออกทางด้านปัญญาก็กระจายออกจิตเบิกกว้างออกเบิกกว้างเราภายในจิตใจนี่เพลินในปัญญาจากนี้แล้วก็จิตก็เบิกออกตลอดความเพียรนี่ไม่ต้องบอกจนได้ร่างเอาไว้เลยความเพียรพยายามในด้านปัญญาเวลาจิตยังไม่ได้กำลังวังชาโอยอืดอาดนะพอจิตได้กำลังวังชามีทุนแล้วนี่หนุนเรื่อยเลยรองกระทั่งถึงมีทุนจะเข้าขั้นถึงพ้นจากทุกข์แล้วนั่นหยุดไม่ได้นะเป็นสติปัญญาอัตโนมัติเป็นความเพียรอัตโนมัติหมุนติ้วทั้งวันทั้งคืนแก้กิเลสทั้งนั้นกิเลสมีอยู่ที่ไหนตั้งแต่ก่อนกิเลสอยู่บนหัวใจนี้มันทำงานโดยอัตโนมัติของมันทรมานจิตใจสัตว์โดยอัตโนมัติของมันนั่นแหละเรื่อยๆเราก็ไม่เคยคิดแต่ก่อนว่ากิเลสทำงานบนหัวใจสัตว์โดยอัตโนมัติต่อเมื่อเราพิจารณาทางด้านภาวนานี้จิตใจมีกำลังมากจนกระทั่งทำนี่กลายเป็นทำงานเพื่อแก้กิเลสโดยอัตโนมัติในตัวเองไม่หลับไม่นอนบางทีไม่หลับไม่นอนเพราะมันหมุนติ้วติ้วเพลินในการแก้กิเลสอ๋อนั่นมันก็รู้ได้ตั้งแต่ก่อนกิเลสอยู่มัดหัวใจสัตว์ทำงานอยู่บนหัวใจสัตว์ก็เป็นอัตโนมัติอย่างนี้เหมือนกันทีนี้พยายามจะแก้กิเลสมันก็เป็นอัตโนมัติอย่างนี้ในร่างเอาไว้มันผ่านผลตรงตัวยาเอาสูตรสรุปลงมาฆ่าสักกิเลสฆ่ากิเลสโดยอัตโนมัติอัตโนมัติตั้งแต่สติปัญญาอัตโนมัติทำงานโดยตัวเองแล้วก้าวเข้าสู่มหาสติมหาปัญญาถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วนี่มันคือเรียกว่ากระจายไปหมดซึมซาบไปหมดเลยกิเลสตัวไหนจะเรียกขนาดไหนเหนือสติมหาสติมหาปัญญาไปไม่ได้เอาสรุปลงไปฟาดกิเลสขาดสะบั้นลงจากหัวใจนี่ไม่มีอะไรเหลือแล้วทุกข์ไม่ปรากฏเลยทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะกิเลสทำงานสร้างหัวทุกข์ให้สัตว์โลกกิเลสเป็นตัวสร้างกองทุกข์เมื่อกิเลสตัวเป็นเหตุขาดสะบั้นลงไปจากจิตใจแล้วทุกข์ไม่มี
ไม่มีอะไรเลยในหัวใจในขณะเดียวกันก็ว่าบรมสุขตอนนั้นเต็มหัวใจหายสงสัยเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องนรกสวรรค์นิพพานเราไม่สงสัยเราเอาหัวใจเราออกยันสอนโลกทุกวันนี้นะเราไม่ได้ไปอุตริมนุษยธรรมกับที่ไหนดังที่เขาหาว่าหลวงตาบัวอุตริอวดอุตริมนุษยธรรมเขาจะฟ้องเราเป็นปาราชิกเอาฟ้องไปเราบอกนี่นะเอายกโคตรมาฟ้องก็ฟ้องหลวงตาบัวจะอวดไปเรื่อยๆอย่างนี้อ่ะถ้าเขาว่าหลวงตาบัวอวดหลวงตาบัวจะอวดนี่ถ้าฟ้องมาหลวงตาบัวมีโคตรก็จะต่อสู้กันไปอวดไปเรื่อยๆอย่างนี้อ่ะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ย้อนถามเอาธรรมะทั้งหมดนี่ที่เราเทศมาตั้งแต่พื้นๆมาจนกระทั่งถึงนิพพานเราเทศถึงนิพตั้งแต่พื้นถึงนิพพานเลยแล้วข้อไหนที่เป็นข้อขัดแย้งกับธรรมของพระพุทธเจ้าว่าเราเทศไม่ถูกต้องเป็นคำอวดอุตริมนุษยธรรมเอาให้แสดงมาเราจะตามแก้ไขให้หมดไอ้ผู้ที่มาฟ้องเรานั้นมันได้ขั้นไหนเราก็ขั้นไหนไม่ขั้นไหนก็เทศอยู่เดี๋ยวนี้ถ้ามาอวดก็อวดอยู่นี่มีเวลานี้ก็อวดมาได้6-7 ปีแล้วนะเทศนาว่ากายไม่ได้อยู่ได้หย่อนมาเป็นเวลา7 ปีตั้งแต่เริ่มแรกรุ่นกันนับมาเทศมาเลยธรรมะเทศสอนพระในเบื้องต้นเทศแต่แก้มหม้อเล็กหม้อจิ๋วตลอดมาเมื่อเกี่ยวข้องกับประชาชนก็เป็นแก้มหม้อใหญ่กระจายให้ทั่วถึงให้ได้ผลประโยชน์ทั่วถึงกันเราก็เทศมาเรื่อยจนกระทั่งบัดนี้เอาธรรมะที่เทศมาทั้งหมดไม่เป็นความจริงหลวงตาบัวหามาอวดมาโอ้พี่น้องทั้งหลายโกหกหมดเทศพี่น้องทั้งหลายในบทใดข้อใดทำที่หลวงตาบัวเทศไปเนี่ยผิดที่ตรงไหนเอานี่ขึ้นฟ้องหลวงตาบัวหลวงตาบัวจะตามแก้เอาให้ถามตั้งแต่พื้นนะถามแต่พื้นให้ถึงพระนิพพานเลยหลวงตาบัวนี่ปฏิบัติตนจนกระทั่งถึงนิพพานบอกกลมๆอย่างนี้เลยแล้วจะว่าอวดเอาอวดให้เต็มยันแล้วก็ว่างั้นเราปฏิบัติตั้งแต่ทำพื้นๆจนกระทั่งกิเลสขาดจะบั้นลงไปหายสงสัยจิตจะว่าเป็นนิพพานหรือไม่นิพพานก็ตามจ้าอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่บัดนั้นมาจนกระทั่งบัดนี้ถ้าอย่างว่าเป็นการอวดแล้วเอาหามาสิ่งที่เลิศเลอกว่านี้มาแข่งแล้วเราจะแก้กันก็เงียบจนกระทั่งนี้แล้วเขาก็ฟ้องไปเพราะว่าจะฟ้องว่าเราอวดอุตริมนุสธรรมแล้วจะฟ้องเราบัวเป็นปาราชิกเราเป็นไหนก็เป็นแต่หนาเป็นพระก็เป็นมาแล้วปาราชิกไม่เคยมีไม่เคยเป็นจากความดีของเราเลยกลายจนเป็นปาราชิกนี่เราก็ไม่เคยเห็นเอาเห็นจะถี่นะนี่แหละพูดถึงเรื่องความกล้าหาญของใจท่านทั้งหลายให้ทราบนะมรรคผลนิพพานเต็มหัวใจอยู่กับทุกคนนะสดสดร้อนๆขอให้ต่างท่านต่างปฏิบัติเถอะเวลานี้ถูกกิเลสปิดเอาไว้มันไม่เห็นมองเห็นมรรคผลนิพพานปิดหัวใจเอาไว้ทำเกิดไม่ได้มีแต่กิเลสทำงานปิดบังหัวใจมืดบอดตาหูจมูกลิ้นกายมืดไปหมดเพราะใจมืดมันไปทางไหนมีผิดพลาดที่เวลามาเปิดจิตใจออกด้วยจิตตภาวนาจ้าขึ้นมาจ้ามันยังที่ว่านี่เวลานี้เราไม่สงสัยอะไรแล้วในโลกธาตุนี้เราหมดความสงสัยด้วยผลในการปฏิบัติของเราตั้งแต่คืบคลานมาคืบคลานมาก้าวขึ้นมาจนกระทั่งถึงกิเลสขาดสะบั้นลงจากหัวใจผู้สถานที่ก็ได้บอกแล้วหลายครั้งหลายหนสถานที่ที่กิเลสขาดสะบั้นเพราะหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มนี่คือหลังวัดดอยธรรมหลังภูเขาวัดดอยธรรมเจดีย์วันที่15 พฤษภาคม2493เวลา5 ทุ่มเป๋งพอดีนั่นเป็นวันที่เรียกกับทำฟาดกันขาดสะบั้นลงไปตั้งแต่นั้นแล้วไม่ถามหานิพพานอัศจรรย์จมเลยเถิดเลยแดนนี่ละผลในการปฏิบัติธรรมให้พากันตั้งใจเพื่อปฏิบัติเวลานี้ธรรมะของพระเจ้ามันเป็นเศษกระดาษไม่มีคุณค่ามีแต่กิเลสนะเป็นทองทั้งแท่งทองแท่งเหยียบทำไปตลอดกิริยาการของใครก็ตามอย่าว่าแต่คารวะญาติโยมแม้แต่พระเราก็เป็นกิริยาเทวทัตทำลายเหยียบหัวพระพุทธเจ้าตลอดไปมาอย่างนี้ด้วยการข้ามเกินสิกขาบทวินัยทั้งหลายไม่มีศีลมีธรรมติดใจมีแต่กิเลสเต็มหัวใจเยี่ยมหัวพระพุทธเจ้าตลอดไปแล้วจะเห็นมรรคผลนิพพานที่ไหนมรรคผลนิพพานต้องปฏิบัติตามสวดคาถาธรรมที่สาธุชอบแล้วนี่จึงจะเป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาได้สาวกทั้งหลายบรรลุธรรมด้วยสวดคาถาธรรมของพระพุทธเจ้าเราไม่ปฏิบัติแต่จะมาหาปิดเรื่องมรรคผลนิพพานไม่มีใครบอกว่ามรรคผลนิพพานมีมันมาปิดปากไอ้ที่เด็ดตัวอมขี้มาเข้าใจไหมที่เด็ดมันอมขี้นี่แต่ของสกปรกออกมามันพูดเรื่องใดมีแต่อมขี้ออกมาทำนี่อมทำแสดงไปที่ไหนมีเหตุมีผลให้โลกทั้งหลายได้คติตัวอย่างตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสมาถึงสาวก
และปัจจุบันนี้เราจะว่าองค์ธรรมหรือองค์อะไรที่สอนโลกอยู่เวลานี้ได้7ปีกระเทือนทั่วนู่นเมืองโลกเมืองเวลานี้ธรรมของเราเทศนาว่าการทางวิทยุทางอะไรออกหมดนี่แหละองค์ธรรมเราพูดจริงๆหัวใจของเราเป็นธรรมเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ล้วนๆไม่มีข้อข้องใจสงสัยโดยไม่หาใครมาเป็นสักขีพยานสันทิฏฐิโกประกาศป้างขึ้นมาครั้งสุดท้ายเท่านั้นพอเท่านั้นพอแล้วท่านจึงขอให้บรรดาลูกหลานทั้งหลายเวลากลับไปบ้านไปเรือนไปทำหน้าที่การงานยังไงก็ขออย่าให้ลืมศีลลืมธรรมนะศีลธรรมนี่เป็นหัวใจของเราความหวังจะเกิดขึ้นจากศีลจากธรรมนะความผิดหวังจะเกิดขึ้นจากกิเลสหลอกเราความตามทำตามกิเลสนี่จะผิดหวังผิดหวังเท่านั้นถ้าทำตามบาตรตามธรรมความสมหวังจะค่อยมีขึ้นโดยลำดับลำดับจนเป็นที่ภูมิใจดังที่หลวงตาเทศวันนี้เทศเปิดให้บรรดาพระลูกพระหลานทั้งหลายฟังเพราะจวนจะตายแล้วการปฏิบัติธรรมประเภทนี้มาไม่มีใครที่จะรู้ได้ง่ายคือว่ามันจะหยอกแยะไม่ต้องไปเรื่องธรรมะกิเลสมันไม่ใช่หยอกแยะมันเหยียบหัวตลอดเวลาเลยธรรมะเวลาจะฆ่ากิเลสก็ต้องฟาดกันอย่างเต็มเหนี่ยวนี่ก็ฟาดมารอดเป็นรอดตายมาแล้วจึงได้ทำมาสอนพี่น้องทั้งหลายบรรดาพระเจ้าประสงค์ที่ท่านอยู่ในป่าในเขาท่านตัดตัวมาผลยุพานอยู่ตลอดเวลาทุกวันนี้เราทั้งหลายไม่ทราบเหรอแล้วมีแต่กิเลสออกหน้าออกตาตีเสด็จทั่วโลกดินแดนไปทั้งไหนเหยียบแต่ขี้กิเลสขี้กิเลสอธรรมมันก็เหยียบไปหมดมันไม่มีใครสนใจปฏิบัติธรรมแล้วก็มาพูดว่ามรรคผลนิพพานไม่มีหมดเขตหมดสมัยแล้วมรรคผลนิพพานไม่มีใครแสดงไว้ว่าเป็นสวากขาธรรมที่จัดไว้ชอบแล้วนั่นคือใครถ้าไม่ใช่สัญญาคือใครแล้วก็แสดงไว้ว่าธรรมและวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของเถิดตั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราตายไปแล้วนะเพราะธรรมแบบนี้เป็นสวากขาธรรมเมื่อศาสดาคือธรรมวินัยมีอยู่แล้วดูก่อนอานนท์ใครปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยนี่อยู่พระอรหันต์ไม่สูญจากโลกนะอานนท์นี่พระวจาพระพุทธเจ้าไอ้พระวจาอมชี้มันเอาอมอะไรมาว่ามรรคผลนิพพานไม่มีมันไปอมอะไรชี้มาจากไหนมาปิดอัดปิดธรรมหมดจนจะไม่ให้มีแต่เรื่องกิเลสที่ออกหน้าออกตายกตัวจะเลิศเลอเลิศเลอคือกิเลสตัวเหม็นคลุ้งนั่นเนี่ยมันยกตัวมันอรหันต์เป็นพี่น้องลูกหลานทั้งหลายฟังแล้วให้นำไปพินิจพิจารณานะธรรมวันนี้ได้เปิดให้พิบรรดาพระลูกทั้งหลายได้ยินได้ฟังไปอันทศธรรมเป็นทศสดร้อนพระพุทธเจ้ามาในนิพพานอยู่ที่จัดเป็นศาสดาสอนพวกเราทั้งหลายขอให้ดำเนินตามนั้นจะเท่ากับเราตามเสด็จพระพุทธเจ้าตลอดเวลาทศสดร้อนเหมือนกันมรรคผลนิพพานจะเกิดขึ้นที่ใจไม่เกิดขึ้นจากสถานที่ใดที่ใดการนั้นสมัยนี้ไม่มีเกิดขึ้นจากผู้ทำดีเอาละอันนี้การแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่การเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายพระลูกพระหลานทั้งหลายโดยทั่วกันเถิดนานไหมนะแค่ไม่เล่นถูกไปเลยเล่นถูกไปเลยเทศเวลาปีนาทีวันนี้เท่าไหร่48ครับผมที่ที่แปดนะครับมันมีเล่มหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องเหนื่อยนั่นอยู่ถ้าไม่เหนื่อยมันจะไปขาดกันกระตุกเลยภาพเนี่ยให้สีอย่างนี้การทำงานประกอบต้องชั่วโมงกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้เลยมันอ่อนมากเรามีอะไรสักนั้นนะลูกหลานนะพอเสร็จแล้วจะลากลับก็ลากลับแล้วล่ะไม่มีอะไรละมาอ้าวฟังจะกลับลาพร้อมๆกันนะไปได้แล้วทีนี้ย้อนตายหน่อยยังไงฟังเชิงของการแบบนี้เป็นยังไงวันนี้อ่ะฮะวันนี้รู้สึกจะเข้มข้นกว่าทุกวันใช่ไหมทุกวันก็เชิงกรรมยาสัญญาวันนี้ไม่ทราบว่ายังไงรู้สึกจะเข้มข้นกว่าทุกวันบ้านเราก็48นาทีนั่งเล่นถ้าถอดเชิงไปมากก็เชิงกรรมยาสัญญาก็ไม่มากอันนี้มันเล่นตอนตาย
พี่ก็อยู่มันเตือนเหนื่อยแล้วเลยย้ำอย่าเบรกไปสูงขึ้นไปนะยังได้นะฮะทุกคนฮะผมจะเรียนให้ญาติโยมเขาทราบนะบัญชีบัญชีเหรอบัญชีวิทยุนะนึกอยากจะทำบุญเกี่ยวกับวิทยุก็ทำเงินได้เลยธนาคารกสิกรไทยสาขาเอกมัยเลขที่059-2-3-1-1-1-8-8จำง่ายครับแล้วจดทันไหมได้เลยแต่เราฟังก็ไม่ทันหืม059-2-3-1-1-1-8-8ครับจำง่ายอันนี้จำง่ายผมหาดูหมดอันนี้ดีที่เหลืองถูกไหมอ่ะเอาอ่านมาชื่อน่ะมาชื่อน่ะมาประชันกันสักหน่อยว่า0592 3 8 8เรื่องของเรื่องของการฟ้องไปเดี๋ยวเขาส่งมาว่าเข้าบัญชีนี่ใช่ไหมเขาส่งมาเพราะว่าโยเข้าบัญชีนี่นะครับวันนี้ญาติโยมทั้งหลายอยากจะทำบุญเกี่ยววิทยุก็เข้าบัญชีนี่เลยครับ5 บาท10 บาทนายเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเลยอ๋ออะไรอ่ะครับที่จะทำบุญที่นี่ที่อะไรทองทองรับไปทองเอาวางมาเลยวางมาเลยน้ำอะไรเนี่ยพอว่างบัญชีนะหนูเข้าบัญชีแล้วกันค่ะบัญชีได้ดีเข้าเลยเข้าเลยเหรอเข้าบัญชีขนาดนั้นที่เราเปิดให้ดูค่ะนี่ไม่เกี่ยวหัวเมียนะไม่เกี่ยวใช่ไหมเอาไปนี่เข้าบัญชีว่าไงอันนี้เข้าบัญชีเข้าบัญชีบัญชีเลยอันนี้แยกไปเลยเข้าบัญชีวิทยุเข้าบัญชีวิทยุจะไปแล้วก่อนนะนี่ยังนั่นโอ้ของเล่นมาเลยเหนื่อยเป็นไงเชื่อวันนี้ล่ะรู้จะเสียงจะเตือนไปหมดแล้วยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมนะยอดเยี่ยมเลยครับวันนี้เอาเลยรู้จะไปกว้างขวางอยู่นะครับนะเอากว้างขวางอยู่วันนี้ปวดให้ชัดเต็มที่เลยปวดอุจจาระที่เขายังไม่ฟ้องเขามีแต่เขาจะฟ้องเขายังไม่ฟ้องเราซัดของเราไปก่อนอันนี้ก็ปวดไปเรื่อยๆเอาฟ้องมาทีหลังเราบอกไว้แล้วว่าให้ยกมาทั้งโคตรเลยมาฟ้องเราเรามีโคตรจะรับกันนะส่วนเราอวดเรื่อยไปเจ้าคุณว่าเฮ้ยภาษาขี้หมามาพูดเลยฟังไม่ได้เลยนะนี่พูดเร็วไม่เร็วขนาดนั้นอันนี้พูดจริงๆเรื่องถูกก็มาบ้าระอวดเราไม่เคยสนใจนะอันนี้มันใต้ข้อพระประธานกับขี้หมาเนี่ยมันเข้ากันได้ยังไงนั่นพูดง่ายๆว่างั้นอวดมาอวดงั้นอย่างนี้ว่าผู้เข้าไปเรื่อยผู้อวดก็จะอวดไปเรื่อยนี่ใช่เพราะมันสนุกฟังคือเราไม่มีอะไรกับโลกเลยแล้วก็อะไรงานฟังไม่อยากฟังลำพังอันหนึ่งมีทำมีเลิศเลยสุดยอดสุดยอดแล้วเอาขี้หมาก็มาหวงใหม่นี่เทศกิจนี้มันออกวิญญาณเปล่าที่เราเทศตอนที่เทศนี่ก็ออกเดี๋ยวเขาจะออกอีกครับนะ
อันนี้ด้วยอ่ะทั้งหมดทั้งหมดหมดนะฮะมามามาเออจะไปแล้วนี่นี่จะจะไปจะไปคนนั้นให้กำเอากำเอาเลยไปไม่ได้ไม่ได้นะเอาเข้าทางเอาเข้าทางเออเนี่ยทางวิทยุให้หมดโอ้วิทยุนี่ไม่ใช่เล่นนะชั่วไปหมดนี่เขาจะตั้งอยู่ที่ไหนไงส่วนมากเขามีแต่ไม่พอไม่พอมาหาเรานี่จะมาขอเพิ่มขอเพิ่มให้พอเราเลยจะตายนี่โอ้วิทยุไม่ใช่น้อยนี่ตั้งทุกทุกแห่งที่เห็นดังนอกเลยใช่ไหมตั้งกันมามีเงินแล้วทางนั้นทางนั้นขาดทางนั้นขาดเราต้องให้ทางนั้นทางแห่งก็ตรงให้หมดเลยตรงนี้ทางนั้นทางนี้เอาสดสดไปแล้วครับเมื่อกี้นี่ครับฮะการเมื่อกี้นี่ออกวิธีนู้นสดสดไปแล้วครับเออเชียงใหม่ก็ออกเลยครับฮะเชียงใหม่ก็ถึงครับอะไรเชียงใหม่เขามาต่อไปกับตัวแดงดำเขาใช้มือถือเชียงใหม่ก็แล้วที่ไหนอีกพอดีเขาเองมีอยากสวนแสงธรรมไปลอยแสงธรรมจังหวัดเชียงใหม่โดยเอามือถือมาจ่อแล้วก็ถ่ายเข้าไปถึงเชียงใหม่เหนือครับอ๋อไม่ค่อยเข้าใจไหนเราไม่ค่อยเข้าใจเอามาโอ้มีเยอะมีเยอะเอาวิดีโอมาวิดีโอมาน้องตามไปไม่ได้คงจะตายอยู่กับวิทยุเนี่ยก็นั่นมาเอาเนี่ยเลยไปไม่ได้ก็จะเผ็ดถ้าอย่างนั้นเราก็ไป